สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการ Stock Focus นะครับครบเรื่องทุกเรื่องข่าวเข้าถึงทุกประเด็นการลงทุนวันนี้เช้าวันอังคารที่3ธันวาคมพ.ศ.2562ท่านเราอยู่กับผมชัชตันทิติเวศนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมรายการ Stock Focus ของเรานะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันไว้ด้วยแล้วกันนะครับบนแฟนเพจ Stock Focus Magazine แห่งนี้นะครับก็สามารถติดตามรับชมรายการของเราได้นะครับเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับตั้งแต่เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปนอกจากนี้ท่านยังสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของเราแบบเรียลไทม์นะครับผ่านทางช่องทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆไม่ว่าจะเป็นบนเว็บไซต์นะครับ stockfocusnews.com นะครับรวมถึงกลุ่ม LINE Square นะครับบนห้อง LINE นะครับที่เราก็เข้าไปเป็นเพื่อนกันได้นะครับและเปลี่ยนพูดคุยติดตามข้อมูลข่าวสารร่วมกันนะครับถ้าสามารถแอดเข้ามาเป็นเพื่อนของเรานะครับง่ายๆก็สแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่บนจอขณะนี้ก็เข้ามาเป็นเพื่อนกับเราบนกลุ่ม LINE Square ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับรวมถึงข้อมูลที่เราเผยแพร่ผ่านทาง Facebook นะครับบน Facebook Fanpage Stock Focus Magazine แห่งนี้ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหลากหลายช่องทางที่ท่านผู้ชมท่านนักลงทุนจะสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของทาง Stock Focus ของเรานั่นเองนะครับทีนี้เรามาว่ากันด้วยเรื่องราวการลงทุนในตลาดหุ้นไทยนะครับก็ถือว่าเปิดมาวันแรกสัปดาห์แรกของเดือนสุดท้ายของปี2022หรือเดือนธันวาคมตลาดก็ตอบรับต้นเดือนกันแบบโอ้หนักหนาสาหัสทีเดียวนะครับจะบอกว่ารับน้องกันแรงก็เหมือนกันนะครับหลังจากที่ดัชนีตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้ผันผวนหนักนะครับดัชนีมีการปรับตัวลดลงตั้งแต่เปิดตลาดทำการนะครับแล้วก็ปรับตัวลดลงกว่า20กว่าจุดนะครับลดกว่า20จุดแล้วถือว่าเป็นระดับที่ต่ำสุดในรอบกว่า1ปีเลยทีเดียวและใกล้ๆ11เดือนนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดูค่อนข้างเหนื่อยนะครับทำให้นักทุนนั้นเกิดความกังวลนะครับซึ่งแน่นอนครับมันมีหลากหลายปัจจัยที่เกิดขึ้นแน่นอนในเชิงจิตวิทยานะครับสำคัญแหละคงเป็นเรื่องนี้ด้วยนะครับเพราะว่าหลังจากดัชนีนั้นหลุด 1,600 จุดมาแล้วก็ยังไม่สามารถกลับขึ้นไปได้ที่สำคัญเนี่ยก่อนหน้านี้มันหลุดมาหลายรอบนะครับแล้วก็มีความพยายามที่จะกลับขึ้นไปแต่สุดท้ายแล้วก็ไม่ไหวนะครับมีการขายออกมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะกองทุนนะครับก่อนหน้านี้แล้วก็มาช่วงนี้เนี่ยต่างชาติเริ่มผสมโรงขายออกมาด้วยนะครับจะว่าด้วยเรื่องการปรับพอร์ตอะไรก็ว่ากันไปนะครับก็ทำให้ตัวของเซตเองดัชนีเองนั้นเกิดภาพของการขายออกมานะครับซึ่งแรงขายก็ออกมาหนักๆในกลุ่มหลักๆนะครับกลุ่มหุ้นตัวใหญ่กลุ่มหุ้นบิ๊กแคปไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสื่อสารนะครับซึ่งกลุ่มพลังงานกลุ่มโรงไฟฟ้านะครับกลุ่มแบงก์ก็โดดทุกกลุ่มนะครับตอนกลุ่มเหล่านี้ถือว่าเป็นหุ้นที่มีการถือครองของมือใหญ่ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะนั้นภาพของตลาดเองก็เลยยิ่งดูไม่ค่อยดีนะครับเพราะมันขายออกหมดเลยนะครับโดยเฉพาะนักทุนต่างชาตินะครับที่ท่านบอกว่าถ้าใครบอกว่าดูในภาพแล้วเนี่ยต่างชาติก็ถือว่าปีนี้ยังขายไม่เยอะนะครับแต่จริงๆแล้วเขาก็ถ้ามองจากที่แต่ที่เขาขายออกมาก่อนหน้านี้เนี่ยรวมถึงที่ซื้อแล้วก็ขายกลับออกมาเนี่ยก็ทำไปทำมาเนี่ยรวมแสนล้านเหมือนกันนะครับปีนี้นะครับก็เห็นภาพของการแรงขายยิ่งคงมีอยู่นะครับยิ่งตัวของดัชนีเนี่ยลดลงมาต่ำแบบนี้นะครับจะมีมุมมองว่ามันต่ำน่าจะเก็บหรือยังนะครับหรือว่ามันจะลงไปได้อีกนะครับอันนี้ก็ต้องอยู่ที่การประเมินนะครับก็ยังไม่ต้องรีบร้อนอะไรนะครับในช่วงที่ตลาดยังคงมีความไม่ชัดเจนอยู่ในขณะนี้แล้วยิ่งในช่วงนี้เนี่ยต้องบอกว่ายิ่งปลายปีแบบนี้ต่างชาติเบาพอร์ตและช่วงนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าถ้าใครติดตามปัจจัยต่างประเทศเนี่ยก็ถือว่าต้องติดตามกันเป็นรายวันทีเดียวนะครับล่าสุดเมื่อคืนนี้ก็มีเรื่องมีราวกันอีกแล้วนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันนะครับโดยเมื่อวานนี้นะครับดัชนีตลาดหุ้นไทยนั้นปิดตลาดที่ระดับ 1,569.53 จุดนะครับปรับตัวลงไปอีก 21.06 จุดนะครับหรือราว 1.32% ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 54,756 ล้านบาทนะครับโดยหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดนะครับ5อันดับแรกเนี่ยอันดับ1เป็น Advance ปิดไป207บาทนะครับปรับตัวลงไป5บาทอันดับ2เป็น AOG นะครับเป็นที่74บาท75สตางค์ปรับตัวลงไป75สตางค์นะครับอันดับ3เป็น PTT ปิดที่42บาท50สตางค์ปรับตัวลงไป75สตางค์อันดับ4เป็น Intouch นะครับปิดที่56บาท75สตางค์ปรับตัวลงไป2บาทนะครับและอันดับ5เป็น CBO นะครับปิดที่75บาทปรับตัวลงไป1บาทนะครับก็จะเห็นหุ้นบิ๊กแคปทั้งนั้นเลยนะครับที่ถูกขายออกมาแล้วก็มีผลต่อดัชนีค่อนข้างเยอะด้วยนะครับในขณะที่ปริมาณการซื้อขายรายกลุ่มนักลงทุนนะครับก็ยังเป็นเห็นภาพนะครับเมื่อวานนี้เซ็ตลงหนักแน่นอนครับมือใหญ่จับมือกันขายทั้งกองทุนแล้วก็ต่างชาติโดยกองทุนในประเทศนะครับเมื่อวานนี้ขายมา2,351ล้านบาท
ในขณะที่โทษทีครับในขณะที่เมื่อวานนี้ที่ขายหนักๆคือต่างชาตินะครับต่างชาติขายมา 2,351 ล้านบาทแล้วก็ขอบโบรกเกอร์นะครับขายออกมา 1,075 ล้านบาทส่วนที่ซื้อนะครับเป็นกองทุนแต่ก็ซื้อนิดเดียวนะครับ506ล้านบาทแล้วก็ที่ซื้อหนักๆเลยเนี่ยก็เป็นรายย่อยซื้อไป 2,920 ล้านบาทนะครับเมื่อวานนี้เป็นกองทุนกับโบรกเกอร์จับมือกันขายนะครับซึ่งไปดูกันถึงปริมาณการซื้อขายรายกลุ่มนะครับนิดนึงนะครับทางเจ้าหน้าที่นิดนึงนะครับเพิ่มตัวรายกลุ่มให้นิดนึงนะครับที่มีการซื้อขายของนักทุนต่างชาตินะครับก็จะเห็นนะครับว่าที่ผ่านมานะครับนักทุนต่างชาติเนี่ยมีการขายหุ้นไทยนะครับมาตลอดซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยหลักปัจจัยหนึ่งเหมือนกันนะครับที่เกิดขึ้นนะครับว่าปีนี้เนี่ยถ้าปีก่อนเนี่ยเขาขายมา200,000 กว่าล้านนะครับแล้วที่ผ่านมาเนี่ยขายออกมาต่อเนื่องปีนี้ในช่วงครึ่งปีแรกนะครับเรามองว่าต่างชาติน่าจะกลับมาซื้อหรือเปล่านะครับหลังจากที่เราเสร็จสับเรื่องของการเลือกตั้งไปแล้วนะครับก็มีการซื้อนะครับพอเห็นต่างชาติซื้อสะสมมาสัก60,000 กว่าล้านนะครับก่อนที่เขาจะช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยเขาเริ่มที่จะระบายขายออกมาจนปัจจุบันเนี่ยแรงขายของต่างชาติกลายเป็นผู้ขายสุทธิไปแล้วนะครับราวๆสัก20,000 ล้านบาทก็เป็นอะไรที่ยังคงตลาดหุ้นจะขับเคลื่อนไปค่อนข้างยากถึงแม้ว่าจะบอกว่ากองทุนนั้นมีผลกับตลาดค่อนข้างเยอะก็ตามนะครับแต่ก็เชื่อว่ากองทุนก็คงจะไม่ไล่ซื้อของไล่เก็บของที่ต่างชาติขายออกมาอย่างเดียวอยู่แล้วนะครับเขาคงต้องมีการปรับพอร์ตเล่นเกมอะไรของเขาไปนะครับก็แน่นอนครับก็เลยยิ่งทำให้ตัวของดัชนีเองเนี่ยมันปรับตัวเพิ่มขึ้นไปค่อนข้างยากนะครับก็ถือว่าเป็นภาพที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งการที่ดัชนีปรับตัวลดลงอย่างนี้เนี่ยแน่นอนครับปัจจัยหลักๆที่เขานำมาเป็นเหตุผลกันนะครับถ้ามองในเชิงปัจจัยพื้นฐานก็มีทั้ง 2-3 ปัจจัยนะครับปัจจัยแรกเนี่ยแน่นอนครับเรื่องของผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนซึ่งไตรมาส3ที่ประกาศออกมาเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างน่าผิดหวังนะครับต่ำกว่าที่มีการคาดการณ์กันเอาไว้เพราะนั้นก็เลยมีการฟอร์แคสต์ออกไปข้างหน้าว่าสถานการณ์แบบนี้เนี่ยก็อาจจะทำให้ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนเองทั้งไตรมาส4รวมถึงในปีหน้าแต่จะมองถึงช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยอาจจะยังคงมีปัญหาอยู่นะครับเพราะนั้นแน่นอนครับในเมื่อทุกคนหรือว่านักวิเคราะห์มองแบบนี้นะครับสถานการณ์ของตลาดมันคงจะขับเคลื่อนไปได้ค่อนข้างยากเพราะนั้นจึงก็เป็นเหตุผลหรือว่าเป็นปัจจัยสำคัญหลักแหละนะครับที่มองว่าในน้อยผลประกอบการยังไม่ดีนะครับถึงแม้ว่าอาจจะมีบางตัวดีแต่โดยภาพรวมแล้วเนี่ยภาพรวมที่มันออกมาเนี่ยมันไม่ใช่เพราะนั้นการขายหุ้นออกมาก่อนล็อกกำไรกันมาก่อนหรือว่าตัดขาดทุนออกมาก่อนจึงเป็นสิ่งที่นักลงทุนส่วนใหญ่ทำกันในช่วงนี้เพราะนั้นมันก็จึงเป็นเหตุผลปัจจัยหนึ่งเหมือนกันส่วนประเด็นปัจจัยที่สองนะครับแน่นอนเป็นเรื่องของภาวะเศรษฐกิจนะครับทั้งเศรษฐกิจที่ชะลอตัวนะครับในเรื่องของ GDP นะครับที่มีการถดถอยมีการขยายตัวลดลงนะครับมีการปรับลดการเติบโตการขยายตัวทางเศรษฐกิจนะครับในปีหน้าก็ปรับลดลงปีนี้ก็คาดกันว่าน่าจะ 2.7-2.8 เนี่ยจะได้หรือเปล่านะครับก็คงต้องติดตามมาดูอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกปัจจัยหนึ่งการเพราะไปส่งผลต่อผลประกอบการนั่นเองนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของค่าเงินนะครับตอนนี้ค่าเงินบาทบ้านเราถือว่าแข็งค่าค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็แข็งกว่าภูมิภาคด้วยเพราะนั้นก็ยิ่งทำให้ความสามารถในการแข่งขันในภาคการส่งออกเรามีปัญหาแล้วก็เริ่มที่ส่งผลต่อภาคการท่องเที่ยวด้วยแน่นอนครับเขาก็คงจะอยากเข้ามาเที่ยวเพราะตอนนี้เงินบาทบ้านเราค่อนข้างแข็งนะครับก็อาจจะส่งผลกระทบบางส่วนด้วยนะครับทั้งภาคการส่งออกภาคการท่องเที่ยวถือว่าเป็นตัวขับดันตัวขับเคลื่อนสำคัญของภาคเศรษฐกิจนะครับโดยรวมของประเทศไทยนะครับส่วนเรื่องของการลงทุนแน่นอนครับเศรษฐกิจไม่ดีแบบนี้การลงทุนก็น่าจะยังไม่ได้ดึงดูดใจเท่าไหร่ยิ่งภาครัฐเองถึงแม้จะมีโครงการแต่ก็ถือว่ายังมีความล่าช้านะครับเพราะตรงนี้ก็น่าทำให้ไปโดยภาพรวมของเศรษฐกิจเนี่ยมันคงยังมีความคลุมเครือนะครับยังมีแนวโน้มที่ยังเป็นการชะลอตัวนี่ยังไม่รวมถึงผลกระทบจากสถานการณ์เทรดวอร์นะครับหรือสงครามการค้าที่อเมริกานั้นเปิดหน้าชนกับทุกประเทศนะครับเพื่อรักษาผลประโยชน์ของอเมริกานะครับตรงนี้ก็ยังถือว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญนะครับที่ทำให้ภาวะเศรษฐกิจเองไม่ดีก็ส่งผลต่อตัวของตลาดหุ้นด้วยแล้วก็ตลาดหุ้นถือว่าเป็นตัวชี้วัดสำคัญตัวหนึ่งเหมือนกันนะครับต่อภาวะเศรษฐกิจของบ้านเรานะครับเพราะนั้นก็นี่คือเป็นเหตุผลในเชิงปัจจัยพื้นฐานนะครับที่เห็นอยู่นะครับส่วนปัจจัยอื่นๆไม่แง่ของจิตวิทยานะครับเรื่องของการขายหุ้นออกมานะครับเรื่องของการที่ดัชนีลดลงต่ำกว่า1,600 จุดเป็นเซนติเมนต์ที่แน่นอนครับก็คง
คงมองกันเวลาเรามองลบเราก็จะลบกันตลอดนะครับพอว่ามันหลุด 1,600 แล้วอ่ะ 1,580 อ่ะรับไม่อยู่หลุดอีกนะครับอาจจะมีรีบาวด์ได้ขึ้นไปเพื่อจะลงต่อหรือเปล่านะครับในเชิงเทคนิคก็ว่ากันไปนะครับต่างชาติยังคงขายนะครับปลายปีต่างชาติปรับพอร์ตนะครับขายหุ้นนะครับก็เป็นเรื่องปกตินะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยถ้าเรามองถ้ามีข้อมูลนะครับเมื่อวานนี้เขาก็มีเหตุผลเหมือนกันว่าทำไมเมื่อวานนี้ต่างชาติถึงขายทำไมตลาดหุ้นไทยถึงลงเยอะนะครับเพราะว่ามองกลับไปเมื่อวันศุกร์เนี่ยในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือในตลาดทีเฟกเนี่ยนักลงทุนต่างชาติมีการช็อตสัญญาทีเฟกเนี่ยสูงถึง 50,000 ล้านซึ่งถือว่าเป็นระดับที่สูงที่สุดในรอบ2ปีเลยทีเดียวนะครับเพราะนั้นจึงไม่แปลกวันจันทร์เขาก็ต้องขายนะครับเพื่อที่จะได้กำไรในขาในส่วนของทีเฟกเพิ่มขึ้นนะครับตรงนี้เองก็ถือว่าเป็นอีกปัจจัยเป็นอีกแฟกเตอร์เหมือนกันนะครับแต่บางทีเราอาจจะไม่ได้ดูนะครับเพราะว่าบางทีถ้าท่านไม่ได้เล่นทีเฟกก็อาจจะไม่ติดตามตรงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นปัจจัยหรือว่าเป็นเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ส่งผลทำให้ภาพของตลาดเองเนี่ยก็ดูไม่ค่อยดีนะครับก็ต้องดูกันนะครับวันนี้ตลาดเริ่มที่จะปรับฐานเพื่อที่จะถอนในถึงปัจจัยพื้นฐานที่แท้จริงนะครับก็ต้องบอกว่าการที่ดัชนีบ้านเราปรับตัวเพิ่มขึ้นมาต่อเนื่องนะครับเกิน 1,600-1,700 จนกระทั่งไปทำจุดสูงสุดใหม่เนี่ยด้วย valuation หรือว่าปัจจัยพื้นฐานเองอาจจะยังตามไม่ทันนะครับยิ่งมาเจอผลประกอบการที่ออกมาอ่อนแออีกนะครับก็ยิ่งทำให้ตัวของมูลค่าหรือ valuation ของตลาดเนี่ยมันยิ่งดูแพงขึ้นไปนะครับ 18-19 เท่านี้ถือว่าค่อนข้างแพงเพราะฉะนั้นตลาดก็เริ่มที่จะปรับนะครับแล้วก็ไม่มีปัจจัยใหม่อะไรมาเพื่อที่จะปักดันมันไปเพราะนั้นก็เลยกลับมาสู่สิ่งที่ควรจะเป็นเพราะนั้นก็ทำให้ในตัวของดัชนีเนี่ยเริ่มที่มีการปรับฐานใหญ่นะครับเพื่อที่จะถอนถึงปัจจัยพื้นฐานของตลาดหุ้นนั่นเองนะครับเพราะนั้นตรงนี้เองเนี่ยก็ยังคงบอกไม่มีใครบอกได้นะครับว่าสุดท้ายมันจะปรับไปสุดตรงไหนนะครับก็สุดท้ายก็ต้องรอให้ตลาดมีการเฉลยขึ้นมาเองแล้วก็รวมถึงประเด็นหรือปัจจัยอะไรที่จะมีเข้ามานะครับหลังจากนี้นะครับเพราะนั้นตรงนี้เองเนี่ยก็ต้องบอกว่าไม่ต้องรีบนะครับยังไม่ต้องรีบนะครับตลาดในขณะนี้เนี่ยยังไงระยะสั้นก็ยังคงมองไม่ดีนะครับแล้วยิ่งใกล้ๆปลายปีแบบนี้นะครับแรงซื้อแรงขายอาจจะไม่ได้มีนัยยะอะไรนะครับยิ่งใกล้ๆวันหยุดนะครับแล้วก็ทำให้ในตัวของดัชนีนั้นปรับตัวเดินหน้าค่อนข้างยากเพราะนั้นยังไม่ต้องความรีบร้อนนะครับอาจจะมีการลงได้อีกนะครับอันนี้ก็แนวโน้มมันเป็นแบบนั้นนะครับก็ถือว่าตอนนี้ยังไม่ต้องรีบร้อนนะครับใช้เวลาช่วงนี้ทำกำไรก็ได้ถ้าใครมีหุ้นอยู่นะครับถ้าเป็นหุ้นดีนะครับถ้าพอมีกำไรจะล็อกขายทำกำไรบางส่วนก็โอเคนะครับหรือว่าถ้าประเมินแล้วถึงแม้จะเป็นหุ้นดีก็ตามนะครับถ้าประเมินแล้วสถานการณ์ไม่ชัวร์ไม่มั่นใจจะคัดลอสหรือว่าจะถือต่อก็ลองกันดูนะครับส่วนหุ้นเก็งกำไรไม่แนะนำเลยนะครับช่วงนี้เล่นยากนะครับก็ลงแล้วมีสิทธิ์ลงอีกนะครับเข้าไปนี่อาจจะไปรับมีดรับของเข้ามานะครับก็อันตรายนะครับเพราะนั้นตรงนี้สุดท้ายแล้วเนี่ยบทสรุปในช่วงที่หุ้นเป็นขาลงแบบนี้นะครับใครถือเงินสดสุดท้ายเป็นผู้ชนะนะครับบอกกันไว้ละกันนะครับก็เป็นเรื่องราวของตลาดหุ้นไทยนะครับส่วนที่มีประเด็นเกิดขึ้นมาอีกแล้วนะครับก็เราก็ทำให้ตลาดหุ้นทั่วโลกผันผวนนะครับก็คือสถานการณ์ล่าสุดนะครับอเมริกาโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับอีกแล้วนะครับก็ออกมาว่าจะเก็บภาษีสินค้านำเข้าเหล็กและอลูมิเนียมจากบราซิลแล้วก็อาร์เจนตินานะครับแล้วก็รวมถึงล่าสุดเนี่ยสดๆร้อนๆก็ประกาศจะเก็บภาษีนำเข้าสินค้าประเภทไวน์ชีสอะไรต่างๆเนี่ยคือสำอางจากฝรั่งเศสมูลค่า 7.2 หมื่นล้านบาทนะครับหลังจากที่ฝรั่งเศสเนี่ยเตรียมที่จะเก็บภาษีบริษัท อย่างบริษัทของอเมริกาอย่าง Apple อย่าง Facebook Google อะไรพวกนี้ก็ทำให้อเมริกานั้นชิงที่จะออกมาตรงนี้ก่อนนะครับซึ่งก็ไม่ใช่ฝรั่งเศสประเทศเดียวนะครับที่จะมีนโยบายที่เก็บภาษีแบบนี้นะครับก็ทั้งตุรกีนะครับทั้งอิตาลีนะครับทั้งออสเตรียก็มีโอกาสที่จะโดนอเมริกาเก็บภาษีนำเข้าสินค้าเพิ่มเหมือนกันนะครับซึ่งตรงนี้เองก็ทำให้บรรยากาศการลงทุนมันดูอึมครึมอีกครั้งหนึ่งนะครับเรื่องของเทรดบอลจีนกับอเมริกายังไม่เรียบร้อยเลยนะครับยังไม่ได้เซ็นกันเลยแล้วก็มีแนวโน้มว่าดีไม่ดีเนี่ยเดือนนี้อาจจะไม่ได้เซ็นอาจจะต้องลากยาวถึงปีหน้าหรือซ้ำไป
นะครับเพราะยังมีเรื่องข้อตกลงในแต่ของแต่ละฝ่ายที่ยังคงหาจุดลงกันไม่ได้นะครับก็ตรงนี้ก็ทำให้ตลาดหุ้นผันผวนนะครับเมื่อคืนนี้อเมริกาตลาดหุ้นดาวโจนส์ก็ปรับตัวลดลงนะครับเมื่อคืนนี้ดาวโจนส์ร่วงไป 286.37 จุดนะครับหรือ 0.96% ในขณะที่ S&P 500ลงไป 0.86% แล้วก็ Nasdaq ลงไป 1.21% นะครับแล้วก็คู่กรณีโดยตรงคือทางยุโรปนะครับเมื่อคืนนี้แน่นอนครับลงหนักเลยสำหรับตลาดหุ้นยุโรปอย่าง CAC 40ของฝรั่งเศสลงไป 2.01% นะครับ DAX ของเยอรมันลงไป 2.05% แล้วก็ฟุตซี100ของกรีกลงไป 0.82% นะครับอันนี้ก็ตลาดหุ้นผันผวนเช้านี้เอเชียก็เปิดมาแดงนะครับก็ไม่รู้ว่าบ้านเรานี่รู้ก่อนหรือเปล่านะครับเมื่อวานนี้ชิงแดงซะก่อนนะครับแต่ไม่รู้วันนี้เราจะสวดว่ายังไงนะครับในเมื่อมันบรรยากาศมันเป็นก็น่าจะเป็นข้อมูลใหม่ด้วยนะครับหลังจากที่ราคาน้ำมันนะครับเมื่อคืนนี้ก็บวกขึ้นได้นะครับหลังจากที่คาดหวังกันในเรื่องของการประชุมโอเปกนะครับกับกลุ่มนอนโอเปกพันธมิตรของเขาว่าน่าจะมีแนวโน้มการขยายระยะเวลาในเรื่องของการลดกำลังการผลิตออกไปนะครับจากเดิมที่จะสิ้นสุดในช่วงเดือนมีนาคมก็อาจจะขยายออกไปนะครับตรงนี้ก็ทำให้น้ำมันราคาน้ำมันตอบรับในเชิงบวกเมื่อคืนนี้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำดิบน้ำ UTI เมื่อคืนนี้บวกไป79เซนต์หรือ 1.4% นะครับไปปิดอยู่ที่55.96 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลส่วนที่เบรนท์บวกไป43เซนต์นะครับอยู่ที่60.92ต่อบาร์เรลนะครับก็ต้องดูก็สถานการณ์แบบนี้ก็มีแนวโน้มที่อาจจะต้องขยายระยะเวลาครับเพราะเทรดวอร์ยังคงไม่เอื้อแบบนี้นะครับส่วนทองคำเมื่อคืนนี้ก็ปรับตัวลดลงเล็กน้อยนะครับโดยทองคำที่ตลาดคอมเมนต์เมื่อคืนนี้ลงไป 3.50 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนไปเป็นอยู่ที่ 1,469.20 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนก็ให้ติดตามทองคำกันหน่อยก็แล้วกันนะครับสำหรับใครที่เทรดทองคำอยู่ก็มีโอกาสที่จะเด็กกลับได้เหมือนกันถ้าสถานการณ์ตลาดหรือว่าเรื่องของพันธการเรื่องของสงครามการค้าระหว่างอเมริกากับชาติอื่นๆเนี่ยมันทวีความรุนแรงขึ้นนะครับวันนี้เราก็เห็นภาพแล้วว่าจะมีการมุกมาลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงทองคำมากขึ้นโอกาสทองคำก็น่าจะกลับมาเป็นบวกได้อีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมนะครับของสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นล่าสุดนะครับโดยเฉพาะปัจจัยภายนอกซึ่งก็ต้องบอกว่ายังมีความไม่แน่นอนยังมีความผันผวนอยู่นั่นเองนะครับส่วนเมื่อวานนี้นะครับก็มีข่าวหุ้น IPO หลายตัวเหมือนกันช่วงนี้ในเดือนนี้ก็น่าจะมีสัก3ตัวนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยรู้วันขายแล้วแน่นอนก็คือในตัวของแบมนะครับหรือ BAM นะครับบริษัทมหาสินทรัพย์กรุงเทพจำกัดมหาชนซึ่งก็เคาะราคาก็เปิดจองซื้อไปแล้วนะครับหลายย่อยซื้อไปแล้วนะครับช่วงนี้เป็นกองทุนแล้วก็มีช่วงราคาขายอยู่15.50 ถึง17.50 ก็ล่าสุดก็เคาะราคาขายแล้วนะครับก็เป็นไปตามคาดครับราคาสูงสุดนะครับจากในการบุ๊กบิ้วเพราะว่าหุ้นตัวนี้เนี่ยต่างชาติกองทุนเข้าไปจองซื้อเยอะนะครับก็อยู่ที่ราคา17.50 ต่างก็คือเป็นราคาสูงสุดนั่นเองนะครับส่วนอีกตัวนึงซึ่งก็เพิ่งจะเซ็นแล้วก็เคาะราคาหุ้นออกมาสดๆร้อนๆเมื่อวานนี้ก็ตัวในตัวของบริษัทวิลล่าคุณาลัยจำกัดมหาชนหรือ KUN นะครับที่จะเมื่อวานนี้ก็มีการเคาะราคา IPO มาแล้วนะครับที่1.10 บาทนะครับบนค่า PE 11.78 เท่า10.78 เท่านะครับสำหรับในตัวของคุณาลัยนะครับก็จะเปิดให้จองนะครับเริ่มตั้งแต่วันนี้นะครับวันที่4วันที่3 4แล้วก็หยุดวันที่5แล้วก็วันสุดท้ายที่วันที่6แล้วก็เทรดกันเนี่ยในวันที่17นะครับในตลาด MAI นะครับก็ตอนนี้จะเทรดต่อจากแบมนะครับ BAM แบมขายวันที่16นะครับต่อเนื่องวันที่17ก็จะเป็นในตัวของ KUN นะครับซึ่งก็อาจจะมีอีกตัวนึงนะครับอาจจะเป็นตัวของ Starflex เมื่อวานนี้ก็เพิ่งโรดโชว์นะครับว่าจะมีการเซ็นหรือจองซื้อกันเรื่องนี้เหมือนกันก็น่าจะมีประมาณนี้สำหรับในปีนี้นะครับในหุ้นน้องใหม่นะครับส่วนทั้ง2ตัวนี้เนี่ยเมื่อวันอาทิตย์เนี่ยผมได้คุยในตัวของแบมไปแล้วนะครับในการสแกนหุ้นส่วนอาทิตย์นี้เนี่ยก็จะมีการในคิวของตัวของคุณอะไรนะครับหรือ KUN นะครับใครที่สนใจหุ้นตัวนี้นะครับก็วันอาทิตย์นี้ก็จะมีวิพากษ์ให้ฟังนะครับจะมาเจาะลึกว่าหุ้นตัวนี้นะครับมีความน่าสนใจหรือว่ามีโอกาสในการเข้ามาเทรดเนี่ยจะเติบโตได้มากน้อยแค่ไหนนะครับในแง่ของปัจจัยพื้นฐานนะครับเราจะไม่ดูในเรื่องของการเก็งกำไรนะครับก็แน่นอนครับวันแรกก็ราคานี้จะว่าถูกจะว่าแพงก็แล้วแต่มุมมองของท่านนะครับแต่นี้เราจะไปดูกันถึงปัจจัยพื้นฐานธุรกิจทำอะไรมีแนวโน้มความเติบโตอย่างไรจุดเด่นเขามีอะไรนะครับก็ติดตามกันละกันนะครับก็
็เป็นเรื่องราวนะครับที่นำมาฝากกันมาพูดคุยกันในเช้าวันนี้นะครับสำหรับรายการสต็อกโฟกัสของเรานะครับซึ่งวันนี้ก็หมดเวลาลงอีกแล้วนะครับก็เดี๋ยวสัปดาห์นี้เราเทรดกันแค่4วันนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเทรดอีกวันเนี่ยเราก็จะหยุดวันพ่อนะครับสถานการณ์อากาศแบบนี้นะครับถ้าใครไม่จิตใจไม่เข้มแข็งพอนะครับก็อยู่เฉยๆดีกว่านะครับอาจจะปิดจอนะครับติดตามแค่ข้อมูลข่าวสารก็พออย่าไปเฝ้าจอทำไมก็พิบๆแล้วไปดูสิ่งที่เกิดขึ้นในพอร์ตเราเนี่ยมันอาจจะดูคอเหี่ยวนะครับแต่เรื่องราวข้อมูลก็ละทิ้งไม่ได้นะครับข้อมูลติดตามกันได้นะครับแล้วก็ลองประเมินกันดูแล้วเราจะทำอะไรนะครับถ้ายังมีหุ้นอยู่เราจะทำอะไรกับมันแต่ถ้ายังไม่มีหุ้นอยู่เนี่ยก็รอนะครับการรอคอยเพื่อที่จะเก็บเกี่ยวนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยตลาดก็ต้องพลิกกลับมานะครับตรงนั้นแหละจะเป็นจุดที่เป็นโอกาสนะครับก็ขอให้โชคดีนะครับมีกำไรกับทุกคนละกันนะครับสำหรับวันนี้ผมชัดปันทิติเวชและทีมงานซอฟโฟกัสของท่านผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วเรากลับมาพูดคุยกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ